สวัสดีครับพบกับดุ๊กแล้วนะครับกับช่องโนเนมครับผมถ้ายังจำกันได้ดุ๊กเคยรีวิว Camry Hybrid ปี2019ไปแล้ว1คันนะครับคันนั้นเป็นสี Burning Black เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับก็จะเป็นสีพิเศษของเขาวันนี้ดุ๊กก็มากับคันสีดำคันที่แล้วเนี่ยลงคลิปได้2วันขายได้เลยมันเป็นรุ่นที่สมาชิกโนเนมยังตามหากันอยู่นะครับเพราะว่าสวยปีใหม่ดูแลง่ายใหญ่นั่งสบายประหยัดน้ำมันโอ้โหครบจริงๆสำหรับเจ้า Camry รุ่นนี้นะครับคันนี้ก็เป็นปี2019เหมือนกันนะในส่วนของฟังก์ชันก็แน่นอนแหละ Camry Hybrid มาพร้อมกับเครื่องยนต์2005นะครับพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าเนาะแรงม้ารวมอยู่ที่ประมาณ215แรงม้านะครับอัตราการสิ้นเปลืองอย่างที่ดูบอกไว้มันประหยัดมากๆถ้าเท้าไม่หนัก25กิโลเมตรลิตรเขาทำได้นะครับ25โลลิตรเลยนะแล้วก็เติม E20 ก็ได้หรือจะเติมแก๊สฮอล์95ก็ได้แล้วแต่สะดวกมาดูภายนอกกันดีกว่าเจ้าเนี่ยมันจะมาพร้อมกับโลโก้ตันนะครับซึ่งโลโก้ตันอันเนี้ยนะครับมันทำให้เราจำแนกรุ่นได้ง่ายนะว่าเจ้าเนี่ยเป็นไฮบริดนะกระจังหน้าก็ออกแบบมาดีไซน์ใหม่บางคนก็เรียกหน้าฉลามหรือบางคนก็เรียกหน้าประวานเพราะว่าเจ้าซีซีแนวนอนเนี่ยครับที่ทำให้ตัวรถอ่ะดูพรีเมียมมากขึ้นนะได้ไฟหน้าซีนอนเดย์ไลท์แบบ LED นะครับก็จะเป็นริ้วตรงนี้นะฮะไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับแล้วก็สปอตไลท์ด้านล่างนะครับมาในส่วนของลายล้อนะครับล้อของ Camry Hybrid รุ่น Hybrid เขาให้ล้อ17นะครับมาพร้อมกับยาง 215/55 อันนี้ก็ล้อเดิมโรงงานเลยนะนะครับไฮบริดให้17ถ้าเครื่อง 2.5 ให้18แยกง่ายๆของเขาของ 2.5 จะเป็น CDT ของไฮบริดก็จะ C ไม่ถี่นะครับข้อดีของเขาก็คือยางถูกแล้วก็นิ่มนวลถัดมาก็จะเป็นแบชนะครับสัญลักษณ์ว่าคันนี้ไฮบริดนะแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่ตรงกระจกข้างเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้านี่ก็เป็นสมาร์ทเอนทรีนะพกกุญแจไว้กับตัวนะครับก็ปลดล็อกหรือล็อกรถได้สบายๆเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายนะมาในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นไหม ก็ยังเป็นโลโก้ฝาบอกทั้งหน้าและหลังนะครับก็ตรงนี้ประตกแต่งด้วยโครเมียมคำว่า Camry นะครับแล้วก็ไฟเบรกด้านหลังเนี่ยเป็นรูปตัว C บูมแรงนะครับวิธีสังเกตอีกอย่างนึงเลยคือถ้ามันเป็นไฮบริดพอเวลาเปิดไฟกดเบรกเนี่ยมันจะติดเต็มตรงนี้แต่ถ้าเป็น 2.5 มันติดแค่ข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแยกอีกแบบนึงนะครับการชนล่างท่อเขาทำมาออกฝั่งซ้ายนะครับแต่เขาเว้าฝั่งขวาไว้ให้เผื่อใครอยากแต่งเอาไปทำแบบสวยๆให้ท่อออก2ก็ทำได้ไม่เป็นปัญหานะมีที่แนะนำด้วยแหละถ้าสมมติใครอยากจะทำมาดูที่เก็บของกันดีกว่านะครับสวิตช์จะอยู่ตรงนี้นะกดแล้วเขาก็ขึ้นให้ออโต้แต่ตอนปิดเนี่ยต้องดึงนะครับช่องเก็บของขนาดใหญ่พอสมควรนะครับก็ใส่ถุงกอล์ฟแนวนอนได้สบายๆมาพร้อมกับถาดท้ายนะครับแล้วก็เปิดดูกันนะครับยางอะไหล่ไม่เคยเอามาใช้อยู่แล้วแหละแหมรถปี19นะครับประวัติการเฉียวชนไม่มีนะฮะเพียงแต่ว่าคันนี้ก็เลขมาเยอะนิดนึงแต่พอเลขมาเยอะราคามันถูกนะบอกไว้เลยเดี๋ยวค่อยไปคุยราคากันตอนท้ายตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูในรถกันก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงคราวนี้เรามาดูในส่วนของฟังก์ชันภายในรถกันดีกว่านะครับเริ่มตั้งแต่สมาร์ทเอนทรีเนาะสมาร์ทคีย์นี่เราก็แค่จับตรงนี้นะปลดล็อกนะครับหรือล็อกรถนี่ก็แค่สัมผัสตรงนี้อันนี้ก็ล็อกรถนะกระจกข้างก็จะพับให้นะครับเดี๋ยว
เปิดรถดีกว่าเนาะเปิดมาก็จะเป็นการตกแต่งหนังสีดำคลิปส้มนะครับคลิปส้มแบบนี้นะแหงประตูก็จะมีเมมโมรี่บอร์ดนะครับปรับกระจกไฟฟ้านะฮะพับกระจกเนาะแล้วก็ในส่วนของกระจกทั้ง4บานรวมถึงล็อกและปลดล็อกนะครับแคมรี่คันนี้บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับผมพวงมาลัยก็ปรับไฟฟ้าในส่วนของด้านขวาก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเปิดถังน้ำมันเปิดฝาท้ายนะครับไฟหน้าออโต้แล้วก็ traction control นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปนั่งข้างในกันดีกว่านะครับดูในส่วนของเลขไมค์กันว่าวิ่งเท่าไหร่แล้วครับ Camry Hybrid ก็จะเป็นกุญแจแบบนี้นะอ้วนๆหน่อยนะครับแล้วก็ยังมีเห็นไหมคาดฟ้ามาเหมือนโลโก้ด้านนอกรถนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นล็อกรถปลดล็อกเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ปุ่มส่งสัญญาณเตือนภัยนะฮะเราแค่พกไว้กับตัวแล้วก็กดอย่าเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทครับผมถ้ามีไฟฟ้าเพียงพอเขาก็จะวิ่งด้วยไฟฟ้าก่อนนะคันนี้ไมล์ 75,515 กิโลในส่วนของระบบต่างๆเอาบนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกันเลยทางซ้ายก็จะเป็นปรับหน้าเมนูต่างๆกดตรงนี้หน้าเมนูเขาก็จะเปลี่ยนนะครับแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองฟังก์ชันเลือกต่างๆนะครับปุ่มแบ็คปุ่มโทรศัพท์เนาะเพิ่มเสียงลดเสียง voice command parking sensorแล้วก็ lane keeping adaptive cruise control นะครับเลือกแทร็กเลือกโหมดต่างๆมี pattern shift มาให้ด้วยนะครับก็คือเป็นแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวานะครับการไฟเลี้ยวด้านขวาเนาะแล้วก็ปัดน้ำฝนอยู่ด้านซ้ายคันนี้มี sunroof มาให้ด้วยก็เป็นรุ่นท็อปเนาะปุ่มก็จะอยู่ตรงเหนือหัวตรงนี้นะฮะกระจกมองหลังเป็นกระจกแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับถัดลงมาด้านล่างก็ไฟฉุกเฉินหน้าจอแบบทัชสกรีนนะแล้วก็มีปุ่มเมนูต่างๆอยู่ด้านซ้ายด้านขวานึกไม่ออกกดโฮมนะครับดูหน้าเมนูเห็นไหมก็จะมีให้เลือกเป็น Navy หรือ Setting ค่าต่างๆนะครับถัดมาเป็นแอร์นะสองโซนซ้ายขวานะครับแล้วก็ลงมาตรงเลยคันเกียร์ไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบแจ็ค UX USB ต้องชาร์จไฟแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Wireless Charging นะครับนี่สำหรับมือถือที่รองรับนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ CVT มาพร้อมโหมดสปอร์ตแล้วก็มีโหมดการขับขี่ด้วย Eco Normal Sport EV ก็คือใช้ไฟฟ้าล้วนนะครับแล้วก็นี่เลยปุ่มเบรกโฮเป็นระบบที่พอเวลารถติดๆใช้อันเนี้ยเหยียบเบรกจนรถหยุดสนิทเขาก็จะหยุดให้เราถอนเท้าจากเบรกได้เลยไม่ต้องเมื่อยเหยียบคันเร่งก็ไปต่อพอกดเบรกจนหยุดเขาก็หยุดให้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์มาที่ N หรือ D EV mode นะครับคันนี้จะวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ไม่เกิน6กิโลเมตรโดยประมาณนะเพราะว่าแบตเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่เหมือนพวกรถเสียบปลั๊กเนาะเบรกมือไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นระบบระบายอากาศที่เบาะก็คือแอร์ที่เบาะนั่นเองนะครับช่องวางแขนนะครับก็ที่ของใหญ่พอสมควรนะครับสภาพรถยังสวยภายในนี่เบาะแทบจะไม่ยับเลยนะครับแล้วก็นี่เลยปุ่มเลื่อนเบาะสำหรับให้ผู้บริหารนั่งสบายยิ่งขึ้นนะครับหรือบางบ้านก็ให้ผบ.ทบ.เนาะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะครับว่านั่งเป็นยังไงบ้างครับมานั่งด้านหลังกันแล้วนะครับด้านหลังก็ที่วางเท้าเหลือเยอะๆเลยเพราะว่าตัวรถเขาเป็นรถขนาดใหญ่เนาะดีเซกเมนต์นะฮะมีม่านหลังให้ทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเป็นม่านไฟฟ้านะครับโดยที่นี่ปรับตรงนี้ตรงพนักวางนอกเหนือจากปรับม่านแล้วมันยังปรับวอลลุ่มได้นะครับเลือกในส่วนของ Channel วิทยุได้ปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยสิ่งที่ทำให้สบายมากๆปรับเอ็นได้นะครับนะปรับเอ็นได้ถึงจะไม่เยอะแต่มันก็เพิ่มความสบายได้อีกเยอะอยู่ผ
โอ้นี่ในซีรีส์3ยังไม่มีนะครับซีรีส์5ก็ยังไม่เห็นมีในซีรีส์7นะครับผมสำหรับ BM Benz ก็ S Class นะครับ E Class ก็ยังปรับเบาะหลังเอ็นไม่ได้เนาะมันนั่งสบายมากๆนะครับกับราคาที่ลูกใช้คำว่าถูกเลยอะคันเนี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่ง Toyota รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีของ BMW แชร์กันของ Toyota ตั้งชื่อว่า TNGA Toyota New Global Architecture ประมาณนี้มั้งก็คือตัวรถเขาอ่ะจะจุดศูนย์ถ่วงต่ำลงควบคุมดีขึ้นขับดีขึ้นแก้ปัญหาสมัยก่อนที่คนชอบบอกว่า Toyota มันร่อนพอเป็นรุ่นตอนนี้มันไม่ร่อนแล้วนะแล้วมันขับดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถคันนี้เหมาะกับใครแล้วก็ราคาเท่าไหร่มันราคาดีมากครับครับก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับดีเทลภายนอกภายในฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนาะคันนี้นะครับเหมาะสำหรับทุกครอบครัวนะครับใช้คำว่าทุกครอบครัวที่อยากได้รถขนาดใหญ่นิดนึงนะครับเดินทางก็ประมาณไม่เกิน4คนอ่ะใช้4คนเนี่ยกำลังดีที่สุดครอบครัวขนาดกลางเนาะใช้คำว่าขนาดกลางนะฮะนั่งสบายมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆครบที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากๆดูแลง่ายด้วยเพราะเป็น Toyota หรือไม่ก็ผู้บริหารมีคนขับนะครับเพราะว่าก็ยังมีสวิตช์เลื่อนเบาะหน้าเนาะมีม่านหลังนะครับก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับได้ทั้ง2อย่างเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยเหมือนที่ลูกบอกไว้ช่วงต้นคลิปนะฮะคันนี้ราคาไม่แรงนะครับ Camry Hybrid ปี2019ไมล์ 70,000 กว่าๆเนาะออกห้าง1.8 ล้านนะครับโดยประมาณ1.7 ล้านกว่า1.8 ล้านนะครับคันนี้1.33 ล้าน1.33 ล้านบาทนะครับ1.33 ล้านบาทนะก็ถ้าสนใจยังไงนะครับติดต่อได้เลยนะครับตามช่องทางที่เราได้ให้ไว้ไม่ว่าจะเป็นลิงก์ LINE กดปุ๊บเนี่ยมันแอดไลน์โดยอัตโนมัติหรือว่าแอดผ่าน QR Code นะครับตามรูปที่ได้ขึ้นให้ไว้ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้น้องแอดมินติดต่อกลับนะครับหรือเร็วที่สุดเหมือนที่ทุกบอกทุกคลิปครับโทรมาได้เลยน้องแอดมินรอรับสายอยู่นะครับก็พร้อมมากครับผมน้องแอดมินสแตนบายตลอดนะครับนะถ้าอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับหรืออยากให้เพิ่มเติมตรงไหนนะครับรถดีๆอยู่ไม่นานนะครับคันนี้ราคาดีมากๆนะครับซื้อให้ทันแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ดูฝากช่องโนเนมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับให้ด้วยสำหรับวันนี้ครับลูกขอตัวก่อนแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ